แอบทุกกดเก็บทุเรียนใช้เครนนำมือตัดขึ้นกระเช้าเก็บพวงมณีสูง15เมตรเกือบ300ต้นใช้เวลาแค่2วันเจ้าของสวนรับ1ล้านบาทโดยนายมานพสุขสมบูรณ์อายุ73ปีเจ้าของสวนทุเรียนในอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดบอกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตนเองเพิ่งอนุญาตให้แผงขายทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีนำรถเครน2คันพร้อมมือตัดที่มีความชำนาญขึ้นตัดทุเรียนพันพวงมณีอายุกว่า40ปีที่ปลูกในสวนตำบลช้างทุนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดหลังได้รับการติดต่อขอซื้อทุเรียนแบบเหมาสวนในราคา1ล้านบาทโดยเจ้าของสวนรายนี้บอกว่าที่ผ่านมาเจ้าของสวนจะไม่อนุญาตให้ใครนำรถใหญ่เข้ามาในสวนเพราะเกรงว่าจะทำลายรากของต้นทุเรียนแต่ในครั้งนี้ที่ตนเองตัดสินใจให้ลงนำรถเข็นเข้ามาในสวนเพราะว่าการตัดทุเรียนแบบเดิมที่ต้องให้มือตัดปีนขึ้นไปและใช้มีดต่อยาวเข้าตัดนอกจากจะทำให้เกิดความล่าช้าแล้วยังอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่มือตัดในกรณีที่ต้นทุเรียนมีความสูงมากและที่ผ่านมาตนเองนั้นต้องจำใจปล่อยทุเรียนให้ร่วงหล่นลงพื้นเนื่องจากว่าไม่มีปัญญาที่จะปีนขึ้นไปตัดทุเรียนขณะที่นายวรเชษฐ์แก้วทองเจ้าของแผงทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีบอกว่าการใช้วิธีจ้างรถเครน2คันเข้าตัดทุเรียนพวงมณีในสวนของนายมานพที่มีความสูงแต่ละต้นไม่น้อยกว่า15เมตรก็เพื่อเป็นการลดอันตรายที่อาจจะเกิดกับมือตัดโดยตนเองได้วางแผนนำรถเครนเข้าตัดเพื่อให้มือตัดนั่งกระเช้าขึ้นไปใช้เวลาเพียงแค่2วันก็แล้วเสร็จส่วนค่ารถเครนค่าจ้างวันละ 8,000 บาทต่อคันเมื่อรวมกับค่าจ้างตัดที่ต้องจ่ายให้กับมือตัดในราคา 5-10 บาทต่อกิโลกรัมและค่าจ้างแรงงานที่รอเก็บด้านล่างคำนวณแล้วถือว่าคุ้มทุนที่เราเหมาพื้นไปเนี่ยครับ1ล้านบาทใช่ครับเหมาพื้นไปหมด1ล้านบาทแต่ถ้าเป็นในช่วงที่ราคา106-107บาทคือ ABC ราคาแปลงนี้อยู่ประมาณ1.4-1.6แต่เนี้ยพอเราตอนที่เราคุยกันนะวันนั้นอ่ะเราตกลงกันที่1.45แต่พอเราต้องเช็คราคาปลายทางณวันตัดด้วยว่าอีก 4-5 วันราคาตัดเราอยู่แค่ไหนพอเราคำนวณเอาเสร็จสรรพแล้วว่าได้ตกลงราคาแล้วว่าตัดวันนี้ราคาอยู่แค่นี้เราก็เลยต้องขอร้องทางลุงเจ้าของสวนว่าขอลดจากราคา1,450,000บาทเหลือ1ล้านครึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ยอมรับมากแต่เราต้องพูดความจริงและอธิบายให้เขาเข้าใจชาวสวนก็แค่ต้องการคนจริงใจความชัดเจนแล้วก็ไม่หยบไม่แอบกันในการทำถ้าเรามีความจริงใจคนโตเขาจะมองออกใช่เจ้าของสวนก็จะมองออกในภาพรวมใช่ครับ